ันเดย์ทริปวันนี้นะคะช่องซีอิ๊วมาแล้วเจ้าคลิปนี้เราจะพาทุกคนไปตามรอยเรื่องละครบุพเพสันนิวาสกันค่ะกับจังหวัดอยุธยาเมืองที่มีแต่วัดและก็วัฒนธรรมของไทยที่สวยงามมาแต่ช้านานทุกคนวันนี้ซีอิ๊วมาแล้วเจ้ามาเปิดในรถอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะวันเดย์ทริปเราจะพาทุกคนไปอยุธยาตามรอยแม่กาลเกตตามรอยแม่พุทธานหรือใครอยากจะเป็นเยกลิ่นก็ตามมาเลยวันนี้จะพาไปเช็คอินจุดสำคัญสำคัญหลายๆจุดไปเราจะเริ่มต้นด้วยการที่เติมน้ำมันก่อนนะจ๊ะถึงแล้วอยุธยาเช็คอินแรกของเรานะคะเราก็จะมาแวะที่ก๋วยเตี๋ยวเหลือป้าเล็กเจ้าเนี้ยมิชลินไกด์แนะนำด้วยนะใครที่มาอยุธยาก็คือต้องมานะเดี๋ยวเราจะพาไปกันขอใส่แว่นแป๊บตรงเนี้ยพิกัดก็คืออยู่หน้าวัดมหาธาตุปะเราไปกันข้างๆก็จะมีที่จอดเยอะนะทุกคนดูดีที่จอดใหญ่มากแล้วก็จะมีตลาดด้วยพอดีเรามาแล้วมีตลาดแล้วก็อยู่ตรงนี้เลยจ้าแกอากาศดีมากช่วงนี้กรุงเทพอยุธยาหรือปริมณฑลเนี่ยมาเที่ยวได้เลยนะจ้าไปกันก่อนเลยจ้าก๋วยเตี๋ยวเรือขับรถมาถึงก็คือขนมครกชุดละ40บาทใช่ไหมจ้ากล่องละ30ค่ะพี่อ๋อกล่องละ30เป็นมะพร้าว40มะพร้าวหมดไปแล้วอ๋อน่ากินมากกะทิแบบว่าฉ่ำตรงนี้เป็นตลาดนัดหรือเป็นอะไรล่ะคะเป็นตลาดองค์การโทรศัพท์ค่ะพี่ตลาดองค์การโทรศัพท์ค่ะอันนี้ตอนเช้าตลาดเช้าอ๋อตลาดเย็นค่ะอ๋อเขาจะมีทั้งเช้าทั้งเย็นตรงนี้เลยเหรอคะแล้วขนมพร้อมทุกอย่าง9โมงเช้าค่ะอ๋อ9โมงเช้าก็มาเดินได้นะแล้วก็มีตอนเย็นเริ่มกี่โมงจ๊ะตั้งแต่บ่าย3โมงเย็นยัน2ทุ่มค่ะบ่าย3ถึง2ทุ่มเรามาต่อกันอีกตรงนี้เขามีทุกวันไหมจ๊ะตรงนี้ทุกวันค่ะพี่มีทุกวันเดี๋ยวเราไปชิมกันยกเว้นวันพุธนะคะบางร้านจะหยุดกันเพราะร้านก๋วยเตี๋ยวเขาหยุดอ๋องั้นแสดงว่าร้านก๋วยเตี๋ยวบ้านเลยเขาหยุดวันพุธตลาดบางร้านก็จะหยุดวันพุธด้วยนี่เลยค่ะร้านแรกกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กนะคะร้านนี้อยู่ตรงข้ามวัดมหาธาตุเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเรือที่มีรสชาติเข้มข้นมานานถึง5ทศวรรษไฮไลท์ของร้านนี้นี่เลยค่ะน้ำซุปและก๋วยเตี๋ยวเรือหมูหรือเนื้อราคาเป็นมิตรแถมบริการเป็นกันเองอีกด้วยค่ะสำหรับใครที่สนใจร้านก๋วยเตี๋ยวเรือป้าเล็กนะคะร้านนี้เปิดทุกวันยกเว้นวันพุธแวะมากินกันได้เลยนะคะน่ากินมากค่ะคุณอันนี้น้ำน่ากินหมดเลยอ่ะลองชิมดูสิถือว่าเข้มข้นนะแต่ไม่เผ็ดเขาน่าจะไม่ได้ใส่พริกมาเดี๋ยวจะลองชิมแห้งหน่อยน้ำก็คือน้ำขลุกขลิกแห้งก็ขลุกขลิกใกล้ๆกันอยู่นะเข้าใจคำว่าเข้มข้นแต่ว่ามันไม่ได้เผ็ดปะมันเข้มข้นในตัวเนื้อของน้ำซอสอ่ะแต่ว่าความพริกความแซ่บอ่ะยังไม่มีเราอาจจะต้องปรุงเองส่วนอันนี้น่าจะแซ่บเส้นเล็กอ่ะเหนียวนุ่มกรึบๆมันจะไม่เละไปอ่ะทุกคนแล้วก็มีแบบว่าผงถั่วถั่วลิสงอ่ะอันเนี้ยแกมันเป็นผลิสงแบบเนี้ยแล้วมันก็จะให้ความฟิลแบบก๋วยเตี๋ยวแบบที่เรากินตอนเด็กอ่ะแบบไม่ต้องปรุงอ่ะอร่อยเวอร์ดูที่เราสั่งค่ะไม่เยอะหรอกนี่ก็หมดร้านแรกของเราแล้วนะคะ19ชามทั้งหมดคือ492บาทเดี๋ยวเราไปลุยร้านต่อไปกันค่ะกินเสร็จร้านแรกแล้วร้านต่อไปเราจะไปเช่าชุดหาเช่าชุดไปตามรอยแม่กาลเกตกันเถอะไปขึ้นรถไปทุกคนก็คือตอนนี้เราจอดรถเลือกจอดรถข้างๆร้านชื่อร้านอยุธยาแต่ถ้าใครขับมาโซนนี้ก็คือทั้งโซนเนี้ยเป็นโซนแบบเช่าชุดไทยทั้งหมดเดี๋ยวจะเอารูปมาฝากแต่ตอนนี้คือก็ไม่รู้จะเช่าร้านไหนเหมือนกันก็แอบส่องๆดูเพราะว่าแต่ละร้านก็คือสวยทั้งหมดเลยอ่ะเธอเดินไปดูก่อนแล้วกันไปว้าวซิงมากพี่ก็จะมีแบบนี้เนี่ย
เฮ้ยมีชุดแบบชุดเหนือด้วยอ่ะเธออยากเป็นแม่นางเหนือก็มีนะจ๊ะแล้วก็มีชุดไทยชุดเด็กก็มีนะใครเอาชุดเด็กมาอ่ะอันนี้ร้านผ้าไทยแต่ร้านที่เราดูมาคือดังมากใน TikTok แล้วก็คนทำคลิปเยอะคือร้านไอยาราแต่เราจะไปส่องก่อนเพราะว่าเราก็ไม่รู้จะเลือกร้านไหนเพราะว่าแต่ละร้านก็คือสวยหมดเลยอุ๊ยแต่ร้านไอยาราคือคนแน่นแบบว่ายาวออกมาเลยอ่ะเราก็เลือกร้านที่แบบไม่ค่อยมีคนก็ได้เนาะเราจะไม่ต้องต่อคิวปะเดินดูก่อนละกันคุณขาดูคนสิคะแน่นไหมล่ะคะเออแน่นเวอร์คุณเอาโซนนู้นก็ได้มั้งที่เราจอดรถอ่ะโอ้วันนี้เรามีทั้งแม่หญิงจันวาดแม่หญิงพุทธาลแล้วก็อีกลิ่นมึงเป็นใครเป็นอีกลิ่นหัวแดงเดี๋ยวอยุธยาเป็นผู้หญิงหัวแดงด้วยนะเดี๋ยวรอดูแต่ก็ดีนะที่แดดแรงแบบแสบตาแต่ว่าไม่ร้อนมากเหงื่อยังไม่ไหลเลยอ่ะโอ้จะเอาร้านไหนสองร้านอยุธยาคือร้านไหนนี่หรอโอเคมาค่ะถอดรองเท้าก่อนมาแล้วค่ะพอเข้ามาอย่างแรกเลยพี่เขามีแคตตาล็อกให้เลือกแคตตาล็อกกันเลยค่ะจะเอาแบบไหนคะเออเราก็ไม่รู้ว่าจะต้องใส่แบบไหนเนาะแกดูอยากเป็นใครอุ๊ยอลังการหมดเลยอ่ะเอาดีๆอุ๊ยฉันชอบชุดนี้ฉันชอบสบายแบบนี้แบบนี้สวยหมดเลยอ๋อเจ้าช่วยด้วยเถอะไหนน้ำเงินน้ำเงินมันจะเป็นเสื้อแข็งอีนี่เชียร์เก่งจังเลยเป็นใครเนี่ย มากับใครเชียร์เก่งเวอร์มาฉันจะพาดูไปแต่เป็นนี่เมล่านี่แค่ดูสบายเขาสิแกสวยหมดเลยผ้าไทยแบบสวยๆมันแล้วแกดูราคา300บาทมีแต่งหน้าทำผมให้ด้วยขออนุญาตโอ้ยสีม่วงอันนี้ก็สวยช่วยด้วยอ๋อเจ้าฉันจะเอาสีได้ดีอ๋อแล้วก็มีแต่งหน้าทำผมด้วยนะคะเอาหัวใหญ่เบอร์ไหนได้เลยร้านอยุธยาถือเป็นอีกหนึ่งร้านเลยนะคะที่ดีมากๆเพราะว่าทางร้านเนี่ยค่ะกว้างขวางมีแอร์และยังตรงข้ามกับทางออกของวัดชัยวัฒนารามอีกด้วยเดินไม่ไกลทางร้านเขามีชุดและบริการต่างๆให้เลือกอีกเยอะเลยอยากได้แบบไหนมีให้หมดแถมราคากำลังดีไม่แพงเกินไปถือว่าสะดวกและคุ้มค่ามากๆเลยค่ะตอนนี้เราก็คือเปลี่ยนชุดเรียบร้อยแล้วก็ที่นี่มีบริการแต่งหน้าแต่งหน้า50บาททำผม50บาทขนตา50บาทก็คือถ้าเอาครบเซต150แต่ว่าหน้าฉันว่าเต็มแล้วฉันก็เลยว่าจะให้พี่เขาทำผมให้อย่างเดียวหรือก็50แต่ทั้งชุดที่นี่นะคะต่างหูสร้อยคอกำไรทุกอย่าง200บาทค่ะร้อยมา3วัน5วันเพื่ออ๋อเจ้าเลยนะผีสิงแล้ว1ผีไม้กาละเกดสิงแล้ว1มาดูกำไรสร้อยคอใหม่ๆเลยนะสายคล้องต่างหูด้วยนะจ๊ะต่างหูด้วยทุกอย่างนี้200บาทเดี๋ยวรอดูตอนทำผมจะไปทำผมด้วยตายแล้วรัชกาลที่5แกดูรัชกาลที่5มันมาจากไหนเนี่ยต่างหูเนี่ยต่างหูชาแนลรัชกาลที่5ค่ะเออไปเรื่อยเลยวันคลิปก็เข้าแล้วค่ะตั้งแต่300ปีที่แล้วตอนนี้ก็คือเสร็จแล้วแต่งหน้าทำผมเรียบร้อยนะคะและตอนนี้เป็นเวลา 4:40 แล้วนะคะคนก็คือแกดูรถทัวร์เขาลงทัวร์จีนทัวร์อะไรทัวร์ต่างชาติก็คือเยอะมากและที่นี่ใครจะมาก็มาราวๆอากาศประมาณนี้กำลังดีนะทุกคนใครจะมาก็หาร้านที่เราเช่าคือร้านอโยธยาแล้วก็มันมีที่จอดรถข้างหลังเลยก็คิดว่าใกล้และสบายกว่าอย่างเอาของอะไรเงี้ยแล้วก็เอาเตรียมกระเป๋ามาด้วยเพราะว่าข้างในเขาไม่ได้มีถุงมีอะไรให้ใช่ป่ะเนี่ยเราก็ใส่แล้วก็วางไว้ที่นี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวกลับมาเราก็ต้องมาเปลี่ยนชุดที่นี่อยู่ดีชุดผู้ชายก็มีนะถ้าใครอยากจะตามรอยละครเรื่องพรหมลิขิตหรือบุพเพสันนิวาสแล้วก็ถ้าไม่ได้แวะมาเที่ยววัดชัยวัฒนารามก็คงเหมือนมาไม่ถึงอยุธยาวัดชัยวัฒนารามช่วงนี้ถือว่าคึกคักเป็นอย่างมากเพราะบรรดาเหล่าอเจ้าก็ต่างไปเที่ยวถ่ายรูปเช็คอินกันอย่างล้นหลามเลยมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติไหลเวียนตลอดทั้งวันเลยค่ะแบบไม่ขาดสายกันเลยทีเดียวนะคะและการเข้าชมนะคะบัตรเนี่ยชาวไทยอยู่ที่10บาทต่างชาติอยู่ที่50บาทเท่านั้นเองค่ะ
นี่เราก็มาถึงแล้วแต่งหน้าแต่งตัวทำผมเสร็จแล้วแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ4โมงเกือบ5โมงอากาศเย็นสบายมากทุกคนเดี๋ยวเราจะไปซื้อตั๋วเพื่อเข้าไปชมข้างในกันนี่ซื้อมาแล้วอ้าวซื้อมาแล้วคนละ10บาทเอ้ยราคาดีโอเคทิเก็ต10บาทเธอข้างในก็คือร่มเย็นน่ะคือเราเลือกเวลามาถูกเหมาะเจาะมากแล้วดูแสงดิพระอาทิตย์กำลังจะตกแบบสวยมากๆทางเดินก็คือเหมือนจะให้อ้อมตรงนู้นก่อนแล้วค่อยออกมาตรงนี้ทีเดียวก็จะมีมาถ่ายรูปรับปริญญาหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะมาเก็บโปรไฟล์ที่นี่ด้วยนะนี่มีอันนี้ให้ดูด้วยอ่ะอุ๊ยเธอสมัยก่อนก็คืออลังการมากดูดิอุ๊ยเธอสวยมากแม่นางคนนี้นั่งแคร่แล้วหนึ่งเธอพี่เขามาแนะนำค่ะว่าถ้าประมาณ6โมงพระอาทิตย์จะลอดตรงพระปรางตรงนี้ให้รอดูแล้วข้อพี่เขาจะเปิดไฟข้างบนตรงนี้นี่นี่ไฟก็จะสวยมากแต่เสาร์อาทิตย์จะเปิดดึกนะเปิดถึงกี่โมงอะคะเสาร์อาทิตย์เปิดถึง4ทุ่มอ่ะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะจ๊ะศุกร์เสาร์อาทิตย์ด้วยแต่วันนี้เรามาวันจันทร์ก็เปิดถึง6โมงครึ่งก็กำลังดีเป็นให้พิเศษปกติเนี่ยจะเปิดของวัดชัยนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะจะเป็นชื่อกิจกรรมราตรีนี้ที่วัดชัยก็จะเปิดไฟกลางคืนสวยงามมากนะคะแต่ช่วงนี้พิเศษเนื่องจากคนเยอะทางอุทยานนะคะเขาก็เลยเปิดพิเศษให้ก็คือตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์อังคารถึงวันที่21นี้ก็จะเปิดถึง4ทุ่มนะคะเฉพาะอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์นี้อาทิตย์ต่อไปก็จะเป็นเหมือนเดิมคือศุกร์เสาร์อาทิตย์ไปจนตลอดปีใหม่เลยเชิญชวนนะคะอยุธยาน่าเที่ยวมากนะคะอยู่ใกล้กรุงเทพแค่ชั่วโมงเดียวเองก็ขับรถมาเช็คอินกันแล้วก็ชุดที่เนี่ยก็คือสวยแล้วไม่แพงด้วยดูวิวเธอแล้วตอนนี้ก็คือมาถึงข้างในวัดชัยแล้วดูบรรยากาศคือร่มรื่นมากนะคะแล้วก็เมื่อกี้พี่เขาบอกว่าที่เนี่ยจะจัดกิจกรรมให้มาตามรอยอ๋อเจ้ากันเยอะมากๆแล้วดูต่างชาติก็เยอะคนไทยก็เยอะแล้วชุดไทยที่นี่หลายสีสันมากอ่ะอยากให้มากันนะคะเพราะว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนาะทุกคนเนาะจริงๆแล้วเมืองไทยเราอ่ะมีเสน่ห์มากเพียงแต่ว่าเราต้องออกมาตามหามันและมันก็ใกล้กรุงเทพมากๆเลยดูสิ Amazing ไหมเมื่อ300ปีก่อนทำได้ยังไงเธอดูสิสูงมากสูงกว่าแบบหัวเราเยอะอ่ะฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งแบบริมแม่น้ำคุณขาลมเย็นมากๆเลยเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศไปฝากนะคะทุกคนสำหรับประวัติความเป็นมาของวัดชัยวัฒนารามนั้นเดิมทีเป็นวัดที่พระเจ้าประสาททองโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อพ.ศ. 2173ภายในวัดชัยวัฒนารามนั้นยังมีพระพุทธรูปปูนปั้นประจำอยู่ทั่วทุกที่ภายในวัดเลยค่ะวัดชัยวัฒนารามได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติในปีพ.ศ. 2478อีกด้วยนะคะแล้ววัดชัยวัฒนารามมีความสำคัญอย่างไรในเรื่องบุพเพสันนิวาสและพงศ์ลิขิตแฟนละครคงรู้คำตอบดีอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าวัดชัยนั้นเป็นสถานที่เชื่อมโยงข้ามภพของนางเอกจนนำมาซึ่งความรักและความผูกพันปัจจุบันนั่นเองจ้าสำหรับใครที่อยากมาตามรอยละครก็เข้ามาที่วัดชัยวัฒนารามได้เลยนะจ๊ะช่วงนี้เนี่ยเขาเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง6โมงเย็นเลยค่ะโดยเฉพาะศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะเปิดให้ถึง4ทุ่มเลยค่ะทุกคนตอนนี้คือตอนแรกกะว่าจะถ่ายรูปแค่2ชั่วโมงแต่ตอนนี้ปาไป3เกือบ4ชั่วโมงกว่าจะออกมาเพราะว่าสวยทุกมุมที่เราเช่าชุดนะคะก็คือร้านอโยธยาคืออยู่ตรงทางเข้าทางออกสิอยู่ตรงทางออกนี่เลยแล้วก็มีห้องน้ำอยู่ตรงนี้ค่าเข้าห้องน้ำ5บาทค่าเข้าข้างใน10บาทแล้วก็ตรงนี้จริงๆคือจอดรถได้นะแต่ว่าเราอะจอดหลังร้านอโยธยาคือตรงนี้เลยง่ายมากๆไม่ต้องเดินไกลใครมาเราก็อยากจะชี้เป้าให้มาร้านอโยธยานะใกล้สะดวกสะอาดเย็นสบายเดี๋ยวเราไปเปลี่ยนชุดขึ้นเขาก่อนนะฮัลโหลทุกคนตอนนี้แม่หญิงกาลเกตก็เปลี่ยนชุดแล้วนะคะกะว่าจะ7จุดเช็คอินที่อยุธยาตอนนี้น่าจะได้3จุดทุกคนไปถ่ายรูปนานมากและจุดสุดท้ายที่เราจะพามาก็คือท่าน้ำวิวเป็นร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำมากินอาหารอร่อยอร่อยรับวิวดีๆนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันปะ
เด้ลืมบอกไปเลยค่ะทุกคนร้านนี้เราสามารถมองเห็นวัดพุทธไทยสวรรค์ซึ่งตั้งอยู่ตรงข้ามกับร้านท่าน้ำวิวด้วยนะตอนกลางคืนเนี่ยทางวัดจะเปิดไฟออกมาสวยแบบนี้เลยทุกคนโดยวัดพุทธไทยสวรรค์เนี่ยก็เป็นวัดหลวงอีกวัดนะคะที่อยู่ในละครเรื่องพรหมลิขิตอีกด้วยถือว่าเป็นสถานที่ที่เหล่าตัวเอกในเรื่องเนี่ยมาเที่ยวงานจองเปรียงหรือปัจจุบันเนี่ยคืองานลอยกระทงนั่นเองค่ะจิ้มซีฟู้ดลาดเนื้อแบบเด้งแบบเนาะเธอแพ้กุ้งใช่ไหมกินยาแก้แพ้ได้ไหมไม่ได้ไม่มีไม่มียาแก้แพ้ขายแถวนี้ตากล้องก็แพ้กุ้งเสร็จละอุ๊ยเอาไว้ข้างนี้แล้วกันนะแกมันต้องฟินมากๆนั่นเลยอ่ะอยากกินเราต้องโซแบบนี้นะเวลากินกุ้งที่มาเลยมันกุ้งอุ๊ยเธอดูดิโอ้โหมาเลยราดข้าวน้ำจิ้มซีฟู้ดจับคุณลุนช่องประจับคุณลุนช่องว้ายอืมเป็นไงเลิศเลยมันกุ้งที่แท้ทรูต้องอยุธยานะจ๊ะจริงๆอ่ะในแพลนเราอ่ะมีตลาดกลางอยุธยาด้วยที่จะไปกินกุ้งหัวมันแก้วแต่ว่าไม่ทันนะฮะโอ้ย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 เลิศมากอืมเป็นไงโตใครเคยมากินกุ้งแก้วมันที่นี่หนาวMy god ดูเนื้อสิโอ้โหมันจะออกมาว้าวขอเนี่ยใช้มือนะคะร้านนี้10เต็ม10ไม่หัก10เต็ม10ไม่หักค่ะร้านนี้ค่ะโอ้โหมันต้องกินยังไงนะอยากให้คนแพ้กุ้งได้กินมันอร่อยมาดูเนื้อมันดีเธอสำหรับใครนะคะที่อยากมานั่งทานอาหารชิลๆมารับชมบรรยากาศของวัดพุทธไทยสวรรค์ริมแม่น้ำสวยๆแบบนี้พร้อมกับเมนูอาหารแสนอร่อยแล้วก็ร้านท่าน้ำวิวคงเป็นอีกหนึ่งร้านที่อิ๊วอยากจะแนะนำให้ใครที่มาอยุธยาเนี่ยได้ลองมาแวะกันดูนะคะบรรยากาศที่นี่คือดีจริงๆค่ะอิ๊วจะทิ้งพิกัดร้านต่างๆของวันนี้ไว้ใต้คลิปให้นะคะเรากินอาหารเต็มโต๊ะเสียไปแค่ 2,988 บาทที่นี่อาหารอร่อยราคาดีแล้วก็วิวสวยมากกับวิววัดพุทธไทยสวรรค์วัดสวยมากยิ่งตอนกลางคืนเขาเปิดไฟยิ่งโคตรสวยเลยทริปนี้แม้จะได้เช็คอินแค่3จุดแต่ว่าคุ้มมากๆขับมาเถอะค่ะแล้วเราอ่ะไม่ได้ออกเช้าเลยนะเราออกประมาณเที่ยงๆบ่ายๆอ่ะเธอชิลๆสบายๆใน1วันที่อยุธยานะคะใครชอบที่ไหนหรือมีที่เที่ยวที่ไหนที่ซีอิ๊วพลาดไปแล้วบ้างเมนบอกกันหน่อยนะว่ามีที่ไหนอีกที่ควรจะไปที่อยุธยาเอางี้เดี๋ยวรอบหน้ามาที่ไหนอีกรบกวนฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ซีอิ๊วมาแล้วจ้าด้วยนะคะแล้ววันนี้ไปกันก่อนนะคะแกมีที่ไหนเด็ดๆอ่ะเมนบอกกันบ้างนะเดี๋ยวจะตามไปตามไปชิมไปช้อปไปเที่ยวบ๊ายบายไปปิดจอก3ทุ่มวันนี้เราเลยได้กินสายใหม่นะนี่นะจ๊ะเราก็อยู่ที่ร้านโรตีสายไหมอาบิดีนบวกประนอมแสงอรุณพี่ฝากร้านหน่อยยังไงไหนเล่าถือเลยถ้ามาอยุธยาฝากมาเที่ยวนะจ๊ะร้านโรตีสายไหมอาบิดีนบวกประนอมจ้ะมี2สาขาสาขาแรกหน้าโรงพยาบาลแล้วก็สาขาที่2อยู่ก่อนขึ้นสะพานวัดกษัตริย์ตาจ้ะถ้ามาเที่ยวก็มาแวะได้จ้ะเลิศเวอร์จ่ายตังค์ก่อน ขอสแกนหน่อย